เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมมาครับวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งไกด์นะครับการเก็บเลเวลนะฮะในคลิปหลักของวันนี้ก็คือการเก็บเลเวลแบ็กสมิธนะฮะซึ่งก่อนในนี้ผมได้ทำวิธีการเก็บเลเวลของสายตีไปแล้ววันนี้เนี่ยจะมาทำสายรถเข็นหมู่กันบ้างคือหลายคนหลายเจ้าเขาก็ทำกันไปแล้วแหละนะครับซึ่งผมจะมาบอกถึงข้อแตกต่างนะครับแล้วกันว่าระหว่างสายเดินตีคลิกับสายรถเข็นหมู่อะไรมันดีกว่ากันและมันดีต่างกันอย่างไรนะครับมาดูกันครับคือขอพูดก่อนเลยว่าสายรถเข็นหมู่เนี่ยที่ทอยเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับทางด้านของการเดินตีคลิฮิตเดียวที่ทางด้านออกเลดี้หรือว่าตีคลิ2ฮิตที่ทอยเนี่ยผมมองว่าทางด้านของออกเลดี้เนี่ยได้จ็อบดีกว่านะครับคือถ้าตีที่ทอยเนี่ยอย่างต่ำต้องตีหมีดำถึงจะได้จ็อบมากกว่าออกเลดี้นะครับแต่การที่จะตีหมีดำให้ได้จ็อบมากกว่าออกเลดี้เนี่ยต้องเลเวล103เพราะว่าเจ้าหมีดำมันเลเวล113นะครับถ้าคุณไปตีครูเซอร์เนี่ยครูเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่ให้จ็อบพื้นฐานเนี่ยเท่ากับออกเลดี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันฆ่ายากกว่าถ้าคุณใช้วิธีการเดินตีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการลดเข็นหมู่ก็เถอะนะครับแต่ออกเลดี้มันฆ่าได้ถี่กว่าและเสถียรกว่าดังนั้นเนี่ยผมเลยมองภาพรวมว่าภาพรวมเนี่ยเดินตีคลิออกเลดี้เนี่ยดีกว่าแต่ถ้าเป็นรถเข็นหมู่ล่ะจะดีกว่ายังไงนะครับรถเข็นหมู่เนี่ยถ้านะครับผมคุณเนี่ยเลเวล103นะครับแล้วมาฟาร์มหมีดำเนี่ยจะดีกว่าออกเลดี้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าเจ้าจุดเกิดของหมีดำเนี่ยมันค่อนข้างเกิดเร็วและก็อยู่ใกล้กันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่บั๊กมอนด้วยนะครับถ้าคุณไปตีครูเซอร์ด้วยรถเข็นหมู่หรือว่าตัวอื่นเนี่ยคุณจะเห็นบ่อยครั้งที่เราจะเดินตามมอนสเตอร์และก็คือมอนสเตอร์มันจะเดินกลับจุดตัวเองแต่ว่ามันยังเดินไม่ถึงเราก็เดินตามไปเรื่อยๆทำให้เราเสียเวลาและบางทีมันเป็นบ่อยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้การตีครูเซอร์เนี่ยมันเสียประโยชน์ลงไปนะครับทีนี้มาดูไกด์นะครับการตีหมีดำนะครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่ทำให้เราฆ่าหมีดำได้ง่ายนะครับขอพูดถึงเรื่องรูนก่อนละกันนะครับเรื่องรูนหาไม่เจอนะครับเรื่องรูนเนี่ยนะครับผมคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับในการฆ่าหมีดำนะครับรูนที่จะตีหมีดำแน่นอนว่าเราใช้รถเข็นหมู่แล้วก็อัพไปเลยนะครับ5จุดอย่าไปคิดว่าเปลืองมานาเพราะว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวนะครับรูนอื่นๆก็อัพรูนสเตรนจ์นะครับรูนสเตรนจ์นะครับอัพรูนเด็กนะครับผมเพิ่มแอตแทกคือจะไม่อัพก็ได้นะครับอันนี้เพราะว่าถ้าคุณอยากจะประหยัด SP คุณก็จะไปอัพอินก็ได้แล้วก็ไม่อัพรูนนี้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดาเมจไม่ถึงมันก็จะมีปัญหาได้ถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องวัดน้ำหนักกันดูนะครับว่าอะไรดีไม่ดีอ่ะรูนที่เพิ่มดาเมจอีกก็คือพวกรูนพวกนี้ครับเพิ่มช่องของรถเข็นนะครับแต่ถามว่าทำไมผมถึงไม่อัพเพราะหนึ่งดาเมจผมพอและเมื่ออัพรูนนี้เนี่ยมันจะวิ่งช้าลงคือผมต้องการให้มันวิ่งไวขึ้นเพื่อที่จะเดินไปถึงมอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นอย่างน้อยเนี่ยสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับที่เราจะฆ่ามอนสเตอร์ได้ไวขึ้นตามนั้นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นทางผ่านผมก็อัพไปมีแค่จุดเดียวที่ผมอัพมันมีอยู่5จุดด้วยกันนะครับรูนอื่นๆนะครับที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับด้านล่างที่ผมอัพนี่ก็อ่ะเป็นรูนใส่รถเข็นแล้ววิ่งเร็วอันนี้ผมแนะนำให้อัพนะผมค่อนข้างชื่นชอบรูนนี้นะครับมันทำให้เราเนี่ยทำได้หลายอย่างคือเก็บมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นด้วยแหละนะครับแล้วก็รูนนี้นะครับควรจะอัพนะครับสวมใส่ขวานเพิ่มแอตแทกกระจายกันอยู่ทั่วนะครับผมอยู่ด้านบนก็มีนะครับก็ต้องหากันนะครับและมันก็จะมีดาเมจอินครีสอยู่2จุดคือที่จริงเนี่ยถ้าใครรูนไม่ถึงเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับคือมันเพิ่มดาเมจเอาท์พุตเนี่ยดาเมจสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่มมาประมาณ1.8% ก็ลองคูณดูแล้วกัน 1.8% สมมุติว่าเราตีแสนหนึ่ง
มันเพิ่มขึ้นมา1,800นะครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะตามนั้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับอื่นๆล่ะเราจะอัพอะไรดีนะครับก็ผมก็แนะนำให้อัพพวกสเตรมพวกนี้นะครับผมเพราะว่าเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างง่ายและชัดเจนนะฮะถ้าดาเมจยังไม่ถึงก็อาจจะอัพลักนะครับผมเพิ่มไปด้วยนะฮะรูนลักพวกนี้นะครับขอโทษนะพวกนี้นะครับตามนั้นนะครับและสุดท้ายแล้วถ้าดาเมจยังไม่ถึงนะครับให้ไปอัพรูนพวกนี้เพิ่มด้วยนะฮะก็จะช่วยดาเมจคุณอีกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะนะครับที่เหลือเนี่ยไล่พวกแอตแทคพวกนี้นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแอตแทคขาวๆพวกนี้นะครับไล่มันให้ได้เยอะที่สุดตามนั้นนะครับเป็นการเสร็จสิ้นอ่ะมาผมจะให้ดูของที่ผมสวมใส่นะครับผมสวมใส่ดูมแอคโง่ๆบวก1ไม่ได้เจาะรูไม่ได้อัพขั้นเห็นไหมไม่ได้เจาะรูไม่ได้อัพขั้นนะครับใส่ก็บินการ์ดใบเดียวด้านขวาเนี่ยผมใส่ของกาชาเกือบหมดนะครับเพื่อเพิ่มจ็อบและ EXP ดังนั้นเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยว่าการที่จะฆ่าหมีดำให้ตายในวันฮิตเนี่ยง่ายมากครับง่ายมากจริงๆนะครับเพราะว่าเพียงแค่ดูครับด้านซ้ายบัฟของผมกดธาตุไฟผมไม่ได้กินอาหารสเตรนท์เอด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคืออาหารเจาะเกราะ ignore defense นะครับถามว่าทำไมค่อนข้างจะเป็นเนื่องจากว่าเจ้าหมีดำมี defense ที่สูงมากและรถเข็นเนี่ยมันใช้ทางด้านของการ ignore defense นะเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับได้สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะใส่ของกาชาแล้วเนี่ยทำให้ ignore defense เราลดลงไปเยอะนะครับเราไม่มีเสื้อคุมมาริดเราไม่มีโรซ่าบัสเลตนะครับ ignore defense เราจะหายไปเยอะมากดังนั้นก็กินอาหารชนิดนี้เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับควรจะกินนะครับถ้าใครดาเมจไม่ถึงอันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครดาเมจถึงแล้วคุณก็ไม่ต้องกินนะครับตามนั้นส่วนอาหารลดคูลดาวน์ไม่จำเป็นต้องกินนะครับผมลองกินมาแล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักนะครับคืออาหารลดคูลดาวน์เนี่ยมันไม่ได้ลดคูลดาวน์แบบนั้นคือทางด้านของสกิลรถเข็นมุ่งมันจะมีทางด้านของฟิกคูลดาวน์อยู่ก็คือ2วินะครับส่วนอาหารลดเนี่ยมันลดดีเลย์นะครับดังนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่ต่ำกว่านั้นอยู่แล้วนะครับผมคือถามว่าคูลดาวน์กับดีเลย์ต่างกันอย่างไรนะครับคูลดาวน์คือหมุนที่สกิลตัวเองดีเลย์คือหมุนทั้งจอนะครับนึกภาพออกไหมอ่ะคุณจะเห็นว่าหลอดสกิลของผมเนี่ยมันจะหมุนไม่เท่ากันอันที่จบก่อนคือดีเลย์ 1.5 วิอันที่จบทีหลังคือคูลดาวน์ของรถเข็นหมูดังนั้นถ้าคุณกินอาหารไอ้สลัดนะครับผมมันจะลดดีเลย์นะครับมันไม่ได้ลดคูลดาวน์ดังนั้นไอ้ที่มันหมุนทุกแถบอ่ะมันจะหมุนเร็วขึ้นแต่คุณก็จะใช้รถเข็นหมูไม่ได้อยู่ดีเพราะยังติดดีเลย์2วิดังนั้นไม่ต้องกินไม่มีความจำเป็นไม่ช่วยอะไรนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะให้ดูสแตทของผมนะครับผมสแตทของผมอัพแบบนี้ผมไม่ได้อัพอินเลยนะฮะเพราะผมมองว่าผมเนี่ยสามารถหาแหล่ง SP จากแหล่งอื่นได้โดยการเอา ID รองของผมมาให้กินอาหาร0ดาวมันง่ายกว่าที่จะไปอัพอินแล้วก็เราสามารถเพิ่มดาเมจแล้วเราก็ไปใส่ของกาชาเพื่อที่จะเพิ่ม EXP ดีกว่าผมมองแบบนี้อันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองอะเนาะนะครับอ่ะนะครับแอตแทคผมนะครับ 4,400 นะฮะตามนั้นนะครับสแตทก็สเตรนท์99ที่เหลือเนี่ยมันแล้วแต่คุณละถ้าอัพรูนเด็กมาก็อัพเด็กอัพรูนลักมาก็อัพแบ่งกันให้ดีนะครับและถ้าคุณไม่อัพรูนเด็กหรือลักมาก็อัพอินไปตามนั้นนะฮะอาทีนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องสกิลกันบ้างสกิลเนี่ยนะครับผมอยากจะให้อัพตามปกติไปนะครับก็คือพวกนี้อัพเต็มกันไปนะครับไอ้พวกนี้ก็อัพกันไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะพอปลดล็อกจ็อบเนี่ยหลักๆเลยนะครับอันนี้5หน่วยใช้นะครับผมและก็อันนี้นะครับผม10ที่จริงเนี่ยก่อนจับอันนี้เนี่ยผมว่าอัพอันนี้5ก่อนดีกว่าเพื่อเพิ่มเงินที่ได้ต่อวันของเรานะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจเยอะมากอะไรนะครับคือมันเพิ่มมานิดเดียวเท่านั้นนะครับก็ตามนี้นะครับคือสกิล BS เนี่ยมันอัพไม่ยากนะครับคือพอจ็อบผมเหลือเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอัพอะไรแล้วไม่รู้เลยนะว่าจะอัพอะไรคือมันไม่มีความจำเป็นแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้ผมจะลองนะครับถอดแหวนผมออก2ข้างนะครับ
แอแท็กผมจะเหลือ 4,000 แล้วผมจะใส่สร้อยกาชาถามว่าทำไมผมไม่ใส่แหวนกาชาผมไม่มีถ้าใครมีแหวนกาชาจะดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกินสเต็งเอเดี๋ยวมาดูว่าทุบหมีตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับมันขาดอยู่นิดนึงนะครับแต่มันมีวิธีที่จะทำให้ตายก็คือผมอัพรูนเพิ่มนะครับเจ้ารูนนี้ที่ผมปล่อยทิ้งล้างไว้นะครับเดี๋ยวผมอัพ2จุดแล้วมาดูดาเมจที่เพิ่มกันจาก 96,000 นะครับใช่หรือเปล่าจาก 96,000 หรือเปล่ากลายเป็น 97,000 เห็นไหมว่ารูนมันเพิ่มมานิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าไม่อัพเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยอยากให้มันวันฮิตตายโดยใส่ของกระชาได้เยอะๆเนี่ยก็อัพไปเถอะนะครับผมจะอัพให้ครบ5จุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันว่าทีเดียวเนี่ยตายหรือยังก็ยังไม่ตายนะครับก็ยังขาดอยู่นิดๆเห็นไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มอะไรบางอย่างอีกนิดๆนะครับผมเพื่อที่จะฆ่ามันให้ตายเราก็อาจจะมองหาพวกแอตแทกนะครับผมที่เหลืออยู่แล้วก็ไปไล่มันนะครับให้มันครบนะฮะอาจจะจุดนี้นะครับครับอาจจะจุดนี้มาดูซิว่าตายหรือยังนะครับขาดอยู่ชิดนิดดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ตายถ้าผมจะทำก็คือไม่ตายยกเว้นจะกินอาหารบีซึ่งก็อาจจะโอเวอร์คอสไปนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็อาจจะใส่ประดับสักชิ้นนึงนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจอ่ะใส่นี้น่าจะดีกว่าประดับสักชิ้นนึงเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับทีนี้ตายแล้วก็ตามนั้นนะครับผมก็จะได้ XP เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับ 5%นะสำหรับเบส XP แต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคุณมีแหวนกาชาเนี่ยมันดีกว่านี้เยอะนะครับผมว่าตายแน่นอนถ้าใส่แหวนกาชาเนาะนะฮะตามนั้นนะครับก็ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเกือบลืมนะครับสำหรับเงินต่อวันนะครับที่นี่ได้ประมาณ6ถึง 7,500 นะครับหรือถ้าดีๆหน่อยก็อาจจะ 800,000 นะครับก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับส่วนขยะขายไม่ออกนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องหวังเรื่องขยะเลยมันคล้ายๆไอ้เค้เน้นเลเวลแล้วก็เงินสดต่อวันนะครับผมลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอนะครับอย่าลืมติดตามกับตันไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะกินธาตุไฟนะครับในการฟาร์มไปแล้วครับผมก็สำหรับใครนะที่หาเพจช่องทางการเติมเงินนะครับผมและล็อกโมบายคุณสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเติมเกมดีเติมเกมถูกบายเติมเกมนะครับผมถูกและปลอดภัยนะครับไปเติมกันได้ที่นั่นนะครับไปแล้วครับผมลากันไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ